่งที่อย่าทำถ้าอยากผิวแข็งแรงไม่เป็นสิวค่ะสวัสดีค่ะพบกับวัดซันนี่นะคะวันนี้หวานอยากจะบอกว่า5สิ่งอย่าทำถ้าอยากผิวแข็งแรงและไม่เป็นสิวจะมีอะไรบ้างกดไลค์แล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะข้อแรกก็คืออย่าลองสกินแคร์เยอะจนเกินไปนะคะคือบางอย่างเนี่ยเห็นของใหม่มันก็แบบรู้สึกว่าของมันต้องมีเรารู้สึกอยากลองของใหม่อยู่สม่ำเสมอนะคะอันเนี้ยยิ่งเราไปลองเยอะเนี่ยมันอาจจะทำให้ผิวของเราระคายเคืองได้นะคะโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันระคายเคืองจากตัวไหนนั่นเองนะคะอันเนี้ยเกิดจากประสบการณ์ตัวเองล้วนๆเลยนะคะเพราะว่าหวานเนี่ยทำช่องหวานซันนี่ก็ต้องลองอะไรอยู่แล้วนะคะบางทีก็มีสปอนเซอร์ส่งให้มาลองนู่นนี่นั่นนะคะบางทีก็ไปหาซื้อมาลองเองนะคะมันทำให้ตีกันเยอะจนเกินไปนะคะก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยอ่อนแอนะคะระคายเคืองได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบไม่จำเป็นต้องลองอะไรเยอะขนาดนี้นะคะแนะนำว่าอย่าลองเยอะใช้เป็นตัวๆไปนะคะซึ่งครีมสกินแคร์ต่างๆเนี่ย1ตัวเนี่ยกว่าจะเห็นผลมันสักประมาณ 1-2 เดือนนะเพราะฉะนั้นอย่ารีบร้อนนะไม่ใช่ว่าใช้ไปวัน2วันแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นผลแล้วก็เปลี่ยนอีกแล้วนะคะอันเนี้ยมันก็ทำให้เรายังไม่รู้เลยนะคะว่าสกินแคร์ตัวเนี้ยดีหรือไม่ดีนะคะแป๊บๆเราเปลี่ยนแป๊บๆเราเปลี่ยนมันไม่เห็นผลกลายเป็นว่าเราใช้เยอะจนเกินไปด้วยซ้ำค่ะข้อ2ก็คืออย่าใช้สกินแคร์ที่เกี่ยวกับการผัดเซลล์ผิวนะคะใช้ได้นะคะแต่อย่าใช้บ่อยนะรวมไปถึงการสครับผิวด้วยนะคะเพราะสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องของการผัดเซลล์ผิวเนี่ยข้อดีก็คือให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะลดจุดดอกดำรอยสิวต่างๆใช่ไหมคะแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าใช้บ่อยเกินไปจะทำให้ผิวแห้งนั่นเองนะคะ3อย่าติดความหอมของสกินแคร์นะคะบางคนแบบชอบใช้สกินแคร์ที่แบบหอมอันไหนหอมคือซื้ออันไหนหอมคือซื้อซึ่งรู้ไหมคะว่าการที่มันหอมอ่ะมันคือการใส่น้ำหอมนะคะอันนี้ต้องดูดีๆนะบางเจ้าบางแบรนด์อาจจะใช้น้ำหอมจากแบบดอกไม้อะไรเงี้ยออร์แกนิกอะไรแบบเนี้ยใช้ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นน้ำหอมที่มันมาจากสารเคมีอันเนี้ยไม่แนะนำไม่ใช้นะคะเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยพอใช้ไปนานๆเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองนู่นนี่นั่นมันส่งผลเสียกับผิวของเราแน่นอนนะคะแล้วมันก็จะเป็นตัวทำลายเกราะป้องกันผิวของเราด้วยนะและนอกจากน้ำหอมก็รวมไปถึงพวกแอลกอฮอล์พาราเบนอะไรแบบนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้เนี่ยหลีกเลี่ยงไปเลยดีกว่าค่ะข้อที่4ก็คือคล้ายๆข้อ1เลยนะคะอันนี้อย่าทาสกินแคร์หลายตัวจนเกินไปนะคะอันนี้หมายถึงว่าบางคนเนี่ยชอบทาแบบสัก10สเต็ปลงไปที่หน้าเลยนะคะหวานเองก็เคยเป็นนะทา10สเต็ปเลยนะคะการที่ทาหลายสเต็ปเกินไปเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้การอุดตันของผิวได้นะคะหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะทำลายเกราะป้องกันผิวของเราได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ทาหลายตัวเกินไปเลือกสิ่งสำคัญเท่านั้นนะคะอย่างตอนนี้หวานก็จะลงแค่น้ำตกนะคะอายครีมนะคะแล้วก็ลงมอยเจอไรเซอร์เลยนะคะแต่ถ้าเกิดตอนเช้านี่ก็จะเพิ่มกันแดดใหม่ตัวนึงนะคะจะลงแค่นี้เท่านั้นนะคะแล้ววันก็รู้สึกได้นะว่าเฮ้ยผิวหน้าเราดูแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลงสกินแคร์หลายสเต็ปจนเกินไปเลือกเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะคืออย่าลืมทากันแดดค่ะอันนี้สำคัญมากดาวไว้เลยนะคะห้ามลืมทากันแดดไม่ว่าจะออกจากบ้านหรือไม่ออกนะคะบอกเลยว่าต้องทาครีมกันแดดนะคะและครีมกันแดดที่ดีนะคะควรที่จะทา SPF 50นะคะ PA 4บวกได้ยิ่งดีนะคะ SPF 50เนี่ยเป็นอะไรที่ครอบคลุมทุกอย่างแล้วนะคะว่าสามารถป้องกันรังสีได้จริงนะคะวันนี้จะบอกว่าต่อให้เราบำรุงดีขนาดไหนใช้สกินแคร์กระปุกละ10,000-20,000นะคะแต่ถ้าเกิดไม่ทากันแดดเนี่ยคือผิวเสียเลยนะคะเพราะฉะนั้นทากันแดดนะคะมันจำเป็นจริงหรือถ้าเกิดใครไม่ทาอื่นเลยนะคะแต่อย่างน้อยทากันแดดเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ช่วยผิวของเราได้เยอะมากๆค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดใครที่ทำ5ข้อนี้อยู่นะคะก็ลองลดปรับดูนะคะก็จะช่วยผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยดูดีขึ้นนะคะวันนี้เป็นขอตัวลาไปก่อนค่ะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย